วันเด็กนานาชาติที่เกาะพระทองตอนเช้าเราเริ่มต้นที่ท่าเรือทุ่งละอองอำเภอกุระบุรีกำลังข้ามฝั่งไปยังเกาะพระทองเพื่อไปร่วมงานวันเด็กที่บ้านท่านดาบมีเด็กและผู้ใหญ่หลายคนร่วมเดินทางไปในครั้งนี้งานวันเด็กที่บ้านท่านดาบของเราเด็กๆถือว่าเป็นงานใหญ่สำหรับชาวเกาะเลยทีเดียวเกาะพระทองเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในพังงาอยู่ห่างจากฝั่งกุระบุรีประมาณ2กิโลเมตรเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเดิมมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะชาวมอร์แกลนแต่หลังเหตุการณ์สึนามิทำให้มีประชากรเหลืออยู่น้อยลงเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งดาบต้องไปเรียนที่โรงเรียนกิจประชาท่าแปะโยยซึ่งการเดินทางค่อนข้างลำบากเมื่อถึงฤดูฝนแต่เวลาจัดงานวันเด็กยังกลับมาจัดที่โรงเรียนบ้านทุ่งดาบนี้โรงเรียนนี้เคยได้รับผลกระทบในช่วงเหตุการณ์สึนามิทำให้อาคารโรงเรียนเสียหายเป็นจำนวนมากและได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แต่ว่ามีเด็กน้อยเกินไปทำให้ต้องถูกโรงเรียนต้องถูกยุบไปวันนี้เด็กๆที่มาร่วมงานมาจากหลายแห่งทั้งจากในเกาะเองและจากฝั่งทุ่งละอองและเกาะหอเขาที่แปลกตามีเด็กต่างชาติมาร่วมด้วยโดยปกติเมื่อถึงงานวันเด็กก็จะมีคนใจบุญทั้งชาวไทยและต่างชาติช่วยการสนับสนุนเรื่องเงินทองและของขวัญเพื่อให้คนบนเกาะได้มีกิจกรรมร่วมกันชาวบ้านเองต่างก็นำของกินพวกอาหารมาช่วยกันต้อนรับมาร่วมงานทุกปีมีกิจกรรมมากมายเด็กๆได้สนุกสนานกันทั้งวาดรูประบายสีเกมการแข่งขันต่างๆแจากหลายสถาบันที่เดินทางมาร่วมงานวันเด็กนี้โดยเฉพาะเด็กต่างชาติที่ดูเขินอายเมื่อแรกๆพอผ่านไปไม่นานนักพวกเขาก็ต่างสนุกสนานกลมกลืนไปกับคนอื่น